ดับไฟได้ดับไฟเราจะสามารถกวาดทิ้งห่างแล้วก็ดับเวลาทำแนวกับไฟก็ทำอีลูกคนด้วยจะกวาดได้ง่ายครับสวัสดีครับผมชื่อในจรุนดูแฮเป็นสปต.หมู่3ตำบลท่าเหนือนะครับครับสวัสดีครับผมนายสองเมืองตระกูลผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าเหนือครับครับสวัสดีครับผมนายสุเมธสิงห์ดอยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับค่ะก็อยากให้ผู้ใหญ่กับพี่ๆนะคะเล่าให้ฟังถึงการทำแนวป้องกันไฟป่าเนี่ยค่ะว่าที่หมู่บ้านทำยังไงบ้างการทำแนวกันไฟที่หมู่บ้านหมู่ที่3ตำบลท่าเหนือทำกันมาประมาณ20กว่าปีเนื่องจากเมื่อก่อนป่าของตำบลท่าเหนือก็มีการสัมปทานจากภาครัฐก็ประมาณตั้งแต่ปี2444จนมาถึงปี2500ต้นๆพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ได้หายไปได้หมดไปก็ทำให้น้ำที่เคยไหลจากลำห้วยที่มีไหลเยอะๆได้ก็ทำให้ห้วยที่มีน้ำก็ทำให้น้ำแห้งแล้งแม้แต่ลำแม่ทาน้ำแม่ทาก็ไม่สามารถจะทำการเกษตรได้หลังจากนั้นก็ชุมชนได้คิดแล้วว่าจะทำอย่างไรให้น้ำที่มันเคยไหลอ่ะจะให้มันกลับอยากกลับขึ้นมาแล้วได้มาคิดกันจากผู้นำหลายรุ่นว่าจะต้องทำให้ป่าที่มันที่หายไปอยากจะให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมเริ่มแรกตั้งแต่เริ่มการทำไม่ให้ไฟไหม้ในพื้นที่ก็มีการทำแนวกันไฟรอบแต่ละหมู่บ้านเพราะว่าตำบลท่าเหนือมีอยู่5หมู่บ้านแล้วก็นี่ในหมู่3ก็ได้ทำร่วมกับเขามาตั้งแต่ปี28มาหลังจากเราทำมาไม่ให้ไฟไหม้แล้วก็เวลาทำแนวกันไฟเสร็จแล้วก็มีการดูแลไฟจากไฟไม่ไหม้ขึ้นมาประมาณ5ปีก็ประมาณ 5-6 ปีน้ำที่เคยหายจากหายไปก็เริ่มมีขึ้นมาชุมชนเห็นแล้วว่าเมื่อมีการดูแลจัดการอย่างนี้มันก็ทำให้น้ำกลับคืนมาแล้วก็ได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรก็เริ่มมีแม้แต่น้อยขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็เริ่มสามารถใช้มากได้แล้วหลังจากที่ชุมชนได้ทำประมาณ28แล้วมาถึงประมาณปี32ก็ได้มีการพูดจากันว่าหยุดการทำไล่หมุนเวียนหันมาทำไล่เป็นไล่ข้าวโพดแต่ว่าไม่บุกเบิกแล้วก็ทำในพื้นที่ที่มีอยู่ที่เดิมตั้งแต่ปี32มาจนถึงปัจจุบันแล้วมีการร่วมมือกันยังไงคะในการทำแนวกันไฟค่ะสำหรับไฟป่าเพราะว่าระเบียบของหมู่บ้านได้ลงไปในชุมชนพูดทุกหลังคาเรือนว่าจะต้องช่วยกันดูแลในการจัดการป่าดินน้ำป่าครับเวลาถึงเวลาเดือนกุมภามาก็จะต้องไปช่วยกันทำแนวกันไฟทุกหลังคาเรือนเพราะหมู่3นี่มีอยู่ประมาณ142หลังคาเรือนถึงวันที่จะทำแนวกันไฟก็จะมีการประชุมแล้วก็ประกาศเสียงคำสายแล้วก็จะไปวันที่ไหนก็ได้ระบุออกมาแล้วก็จะไปพร้อมกันทั้งหมดถึง142หลังคาเรือนถ้าหากหมู่บ้านหลังคาไหนไม่ได้ไปก็ส่วนใหญ่จะจ้างคนไปแทนหรือว่าไม่ไปก็จะระเบียบของหมู่บ้านนะถ้าไม่ได้ไปร่วมก็จะปรับประมาณวันนึง200บาทของหมู่3นี้ทำแนวกันไฟประมาณ15กิโลก็ทำความกว้างประมาณ 3-4 เมตรแล้วก็หลังจากที่เราทำวันสมมติว่าทำวันที่10ของเดือนกุมภาแล้วหลังจากนั้นถ้ามีการใบไม้เพราะว่าเราทำครั้งแรกใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้คงลงไม่หมดประมาณ 50% หลังจากนั้นแล้วก็จะมีได้ตกลงในหมู่บ้านว่าจะต้องให้ทุกหลังคาเรือนนะเวียนกันไปวันละ4คนก็วันละ4คนก็ดูแลแนวกันไฟที่เราทํา15กิโลดูแลทั้ง2ฝ่ายเข้าหากันตลอดวันแล้วก็ถ้ามีไฟไหม้จากพื้นที่อื่นมาก็จะต้องช่วยกันดับถ้าดับไม่ไหวก็จะมีการแจ้งมาทางหมู่บ้านหมู่บ้านก็จะประกาศแจ้งสายไปช่วยกันดับแล้วส่วนใหญ่ไฟที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากอะไรคะเพราะว่ามันเกิดนอกพื้นที่คงจะเกิดจากคนที่ไปหาของป่านอกพื้นที่เพราะว่าเขตของหมู่3เรามันจะติด
อำเภอสันกำแพงบ้างอำเภอแม่อ่อนนอกตำบลอาจจะเกิดจากตำบลที่อื่นเข้ามาบนแม่ทาบ้างของบางทีเขาก็มีการชิงเผาแต่ของหมู่ตำบลทางเหนือจะมีการดูแลไม่ให้ไฟไหม้แล้วถ้าอย่างคนในหมู่บ้านเราเกิดแบบบังเอิญโชคไม่ดีแบบไปหาของแล้วมีจุดไฟขึ้นมาแล้วติดไฟเรามีปรับมีอะไรไหมก็เพราะว่าในระเบียบในหมู่บ้านได้แจ้งให้ทุกหลังคาเรือนได้ทราบว่าถ้าเกิดมีคนทำให้ไฟลุกขึ้นมาน่ะก็จะมีการปรับเปรียบเทียบตั้งแต่พันถึง5,000 บาทก็กรณีของหมู่สามก็ใน 2-3 ปีก่อนก็ได้ปรับคนที่ไปหาของป่าแต่ก็ปรับตามระเบียบของหมู่บ้านแล้วพอทำกฎพวกนี้ออกมาแล้วหรือว่ามาช่วยกันดูแลทำแนวกันไฟแล้วปริมาณการเกิดไฟป่าลดลงไหมคะถ้ามาเปรียบเทียบกับพื้นที่ในหมู่บ้านจริงๆแล้วไฟมันแทบจะไม่เกิดถ้าไม่มีการทำพลาดเกี่ยวกับหาของป่าเพื่อไฟลุกนะถ้าถามถึงในชุมชนจะไม่มีการจุดไฟแล้วถ้าเวลาไฟไหม้ก็ต้องไปช่วยกันดับไฟครอบครัวจะไม่จุดนอกจากไฟมันจะเกิดมาจากพื้นที่อื่นแล้วพวกอุปกรณ์หรืออะไรที่เอามาทำแนวกันไฟเนี่ยทำเองเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะทำเองครับหาเอาของป่าแล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแบบท่อยางเข้ามาก็ทำให้มันเป็นแบบนี้ถ้าถึงเวลาทำเสร็จแล้วก็ดึงแค่ยางนี้กลับบ้านไปปีหน้าก็เอากลับมาใช้ใหม่สามารถใช้ได้หลายครั้งต่อสายยางหนึ่งเส้นแล้วสำหรับในมีทำไร่ข้าวโพดที่พ่อหลวงบอกแล้วไร่ข้าวโพดเนี่ยเขาไม่มีเผาไม่มีไถกลบไม่มีเผาใช่ไหมคะเพราะว่าต้นถ้าข้าวโพดพ่อวัดตำบลท่าเหนือจะทำข้าวโพดฝักอ่อนรับเก็บปักมันเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อวัดต้นมันยังใบมันยังเขียวอยู่ก็จะมีการตัดไปขายให้พวกวัวนมเขาเลี้ยงวัวนมในอำเภอแม่อ่อนวัวนมมีเกือบ10,000 กว่าตัวเขาต้องการอาหาร ของวัวนมมากก็เลยไม่มีใครเผากันเลยไม่มีใครเขาไม่มีการเผาเพราะว่าเวลาเราตัดต้นข้าวโพดออกไปแล้วพื้นที่มันก็จะเปลี่ยนไปเลยหญ้ามันจะไม่ขึ้นแล้วสำหรับในชุมชนยังมีการเผาขยะบ้างไหมคะหรือมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนไหมคะก็ทุกหลังคาเรือนจะมีการคัดแยกขยะอันไหนที่สามารถเอาไปรีไซเคิลหรือขายได้ก็จะเอาไปขายที่ไหนที่เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถจะขายได้ก็จะเก็บใส่ถุงใส่อะไรไว้แล้วก็มันจะมีบ่อขยะของอบต.เขาแล้วก็ไปทิ้งที่บ่อขยะแล้วสำหรับวัดหรือโรงเรียนเนี่ยเข้ามาร่วมกับชุมชนในการจัดการไฟยังไงบ้างคะทางวัดก็จะมาช่วยเกี่ยวกับทางศาสนาทำพิธีกรรมบวชป่าทำพิธีการสืบชะตาป่าอะไรนี่แต่ถ้าเป็นโรงเรียนนี่ก็ทางคุณครูก็จะให้นักเรียนชั้นประถมหรือชั้นม.ต้นประมาณ1-3เพราะว่าของหมู่3ตำบลท่าเหนือจะมีนักโรงเรียนขยายโอกาสมีทั้งถึงม.3แล้วก็ขยายนักเรียนทั้งในม.1ถึงม.3ไปร่วมทําแนวกันไฟบ้างปลูกป่าบ้างบวชป่าบ้างก็จะทําทุกครั้งเมื่อเวลาชุมชนทําก็จะได้แจ้งเชิญไปทางเรียนแล้วที่พ่อหลวงคิดจะพัฒนาหรือทําต่อไปเกี่ยวกับการป้องกันไฟพวกนี้มีคิดว่าจะทํายังไงบ้างคะที่คุยกับชุมชนแล้วมีอะไรอีกคะเพราะว่าพูดชุมชนตลอดว่าเราจะต้องมีการดูแลเพราะว่าหลังจากที่เราดูแลมา20 กว่าปีเนี่ยเราได้ทุกอย่างมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้ำพืชอาหารไอป่ามันหลังจากที่มันแทบจะหมดไปมันกลับคืนมาเนี่ยชุมชนก็เลยเห็นความสำคัญตัวนี้ว่าจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ป่าที่มันก่อนที่มันเคยมีไฟไหม้ตลอดถึงหน้าแรงแต่ตอนนี้ไม่มีไฟไหม้แล้วก็ได้มาหลายๆอย่างได้ทุกอย่างเวลาเห็ดออกก็ได้เห็ดเวลาผักออกได้ผักเวลาเป็นของป่าเนี่ยเวลาเพราะว่าชุมชนอยู่ใกล้ป่าทำมาหากินอยู่ใกล้ป่าแล้วก็สามารถนำของป่ามาเป็นอาหารเป็นทำรายได้อยู่แล้วก็ชุมชนก็เลยเห็นความสำคัญอย่างเงี้ยเลยมีการดูแลรักษา
วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะมารบกวนเวลาทำแนวกันไฟของพี่ๆเขานะคะเดี๋ยวเราลองดูของจริงเลยดีกว่าค่ะว่าพี่ๆกับพ่อหลวงเขาทำแนวกันไฟเขาทำกันยังไงก็จะทำแบบนี้เพราะว่าทุกเดือนกุมภาพันธ์จะต้องทำกันทำให้ประมาณกว้างประมาณอันนี้ 3-5 เมตรแล้วแต่ภาพพื้นที่ที่ไหนที่มันสามารถทำแล้วเพื่อป้องกันไฟ